ผมขอเรียกร้องให้สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ 60,000 กว่าคนเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่ที่มีแนวทางแบบอนาคตใหม่แล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคจริงสังคมจะคิดเลยว่าธนาธรผมและพรรคอนาคตใหม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงจะผลักดันให้กลุ่มก้อนพลังทางการเมืองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มกลายเป็นศัตรูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรือคำพิพากษาของศาลยึดตามหลักข้อเท็จจริงความเป็นจริงพฤติกรรมเป็นสำคัญนะหลักการตัดสินเนี่ยปิยบุตรเขารู้ดีเขาเรียนจบปริญญาเอกด้านกฎหมายในประเทศฝรั่งเศสนะครับการพิพากษาในอรรถคดีไม่ว่าจะเป็นซิวิลลอไม่ว่าจะเป็นคอมมอนลอไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสของอังกฤษอเมริกาสหรัฐอเมริกาไทยหรือประเทศใดแล้วก็แต่เนี่ยยึดเจตนาเป็นสำคัญสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง YouTubeทาง Facebook นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆนะต่อเนื่องหลังจากปิยบุตรนะได้ออกมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งศาลยังไม่ได้มีการตัดสินพรรคอนาคตยุบพรรคอนาคตใหม่ฮะก็ออกมาตีโพยตีพายนะครับไปดูคลิปต้นเรื่องนะที่ทำให้เป็นประเด็นเชิงการตอบโต้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติมีการยุบพรรคก็จะเป็นการแยกกันระหว่างประชาชนนะกับสถาบันไปดูคลิปนี้ที่ปิยบุตรได้ปล่อยออกมานะครับก่อนที่เขาจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่18มกราคมซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยซึ่งทหาร4เหล่าทัพได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณในวันเดียวกันเขาเปิดปราศัยนะครับสู้นะครับเรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่คดีนี้นะครับเริ่มต้นจากณัฐพรโตประยูรไปร้องกล่าวหาว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและผมและพรรคอนาคตใหม่นั้นมีพฤติกรรมมันเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงต้องขอให้ยุบพรรคถ้าเราลองอ่านดูมาตรา49แล้วเราจะพบว่ามาตรานี้ไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรคแต่เป็นเรื่องของคนที่ใช้เสรีภาพเป็นการล้มล้างถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเขาใช้เสรีภาพในการล้มล้างจริงศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำสั่งเลิกการกระทำนั้นยกตัวอย่างเช่นมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าการชุมนุมนี้เป็นการล้มล้างการปกครองศาลรัฐธรรมนูญเห็นแบบนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็จะสั่งให้เลิกการชุมนุมดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่ามาตรา49ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการยุบพรรคเมื่อไปอ่านคำร้องและคำแถลงปิดคดีของคุณณัฐพรแล้วเราก็จะพบเห็นเหตุหลายเหตุที่คุณณัฐพรอ้างขึ้นมาแน่นอนที่สุดครับเหตุหนึ่งที่คุณณัฐพรใช้พรรคอนาคตใหม่มีสัญลักษณ์ของพรรคเป็นสามเหลี่ยมรูปคว่ำเหมือนกับสัญลักษณ์ขององค์กรอิลูมินาติแต่ถ้าอ่านลงไปดีๆครับวัตถุประสงค์ของคุณณัฐพรมีอะไรแฝงเร้นซ่อนเอาไว้อยู่คุณณัฐพรเอาการรณรงค์เรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ผมทำกับเพื่อนนักวิชาการคณะนิติราษฎร์และเพื่อนนักวิชาการจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเอาการแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการของผมหลายที่เอามาผูกโยงเรื่องกันเต็มไปหมดคุณณัฐพรเอาการให้สัมภาษณ์ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในหลายครั้งหลายหนตั้งแต่ก่อนเขาตั้งพรรคการเมืองความเป็นหุ้นส่วนนะครับในการลงทุนหุ้นประเดิมเพื่อก่อตั้งวารสารวิชาการที่ชื่อว่าฟ้าเดียวกันขึ้นมาเอาเข้ามาผูกเรื่องกันคุณณัฐพรยังตามมาดูนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ครับผมถามว่าการจัดการมรดกบาปของคสช.คณะรัฐประหารเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตรงไหนผมถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนเหมือนที่เราทำมาแล้วตอนปี40การให้สัตยาบันในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยการก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นการล้มล้างการปกครองตรงไหนก็ในเมื่อประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลายประเทศก็อยู่ในธรรมนูญนี้ยอมรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศนี้ไม่มีตรงไหนเลยบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีแต่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยซ้ำไปคุณณัฐพรเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผูกเข้ามาผูกเข้ามาแล้วก็พยายามตีขลุมไปให้ได้ว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและผมนั้นมีพฤติกรรมเป็นการล้มล้างการปกครอง
ถ้าหากพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองจริงทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงยอมให้ตั้งพรรคทำไมพรรคอนาคตใหม่ยังได้ลงเลือกตั้งได้เสียงจำนวน6ล้าน3แสนเสียงกลับมาและยังปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างดีทำไมทุกวันนี้ผมไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรถ้าหากเราเป็นพรรคที่ล้มล้างการปกครองจริงจนถึงวันนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับสิ่งที่คุณณัฐพรโตประยูรดำเนินการมาทั้งหมดนั้นจึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นแล้วเขาทำไมผมคิดว่าการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่การเกิดขึ้นของการเมืองแบบใหม่ๆที่พวกเราเริ่มต้นสร้างกันขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับคนบางคนคนบางกลุ่มนี่คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นระบอบแบบนี้ไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้คณะรัฐประหารไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับอำนาจเผด็จการแต่มีที่อยู่ที่ยืนให้กับรัฐสภาให้กับรัฐบาลมีที่อยู่ที่ยืนให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการออกเสียงลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมีสิทธิ์มีเสียงในการรณรงค์ทางการเมืองนะครับนี่คือเนื้อหาใจความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขากลัวความคิดแบบอนาคตใหม่เมื่อกลัวก็ต้องไปหาวิธีทางว่าจะกำจัดอย่างไรวิธีการกำจัดที่ใช้กันมาโดยตลอดก็คือตัดมันออกไปจากการเมืองไทยซะนั่นก็คือยุบพรรคการเมืองนี่จึงเป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดครับที่พยายามผูกเรื่องราวต่างๆโยงมาแล้วหามาตรา49มาใช้เพียงเพื่อที่จะต้องการนำเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ไปอยู่ในมือศาลรัฐธรรมนูญให้ได้และในท้ายที่สุดจะนำมาซึ่งการยุบพรรคหรือไม่วันที่21ก็จะได้รู้กันถ้าหากว่ามีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริงผลร้ายไม่ได้เกิดกับคุณธนาธรไม่ได้เกิดกับผมหรอกครับธนาธรก็ยังคงรณรงค์ทางการเมืองอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่ได้กลับไปประกอบธุรกิจตัดสิทธิ์ผมไม่ได้เป็นส.ส.ผมก็จะเดินสายอภิปรายแบบในสภานะครับแต่อภิปรายให้พี่น้องประชาฟังทั่วประเทศส.ส.เราก็จะย้ายไปอยู่ในพรรคใหม่สมาชิกพรรคเรา 60,000 กว่าคนก็จะไปต่อแถวสมัครสมาชิกพรรคใหม่อย่างพร้อมเพรียงกันดังนั้นถามว่ายุบไปแล้วเนี่ยสร้างผลร้ายให้กับธนาธรให้กับผมให้กับพรรคอนาคตใหม่ไหมผมคิดว่าไม่ใช่แต่ถ้ายุบพรรคด้วยเหตุนี้แหละครับจะสร้างผลร้ายในเรื่องอื่นๆต่อเนื่องไปผลร้ายที่ว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ฮะเรารณรงค์เรียกร้องกันมาโดยตลอดไม่ใช่เหรอครับเราต้องการการอภิปรายการทำงานในสภาอย่างสร้างสรรค์เราต้องการพรรคการเมืองที่ไม่ใช่อิทธิพลไม่ใช่หัวคะแนนไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเป็นตัวนำเราต้องการแบบนี้ไม่ใช่หรือครับว่าเราอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจการเมืองแล้ววันนี้พรรคอนาคตใหม่เริ่มต้นทำน่าจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับการเมืองไทยได้แล้วคุณจะมาทำลายบ้านลงไปทำไมผลร้ายประการที่2ครับปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกันครับว่าผู้สนับสนุนคนที่เลือกพรรคอนาคตใหม่มีคนรุ่นใหม่อยู่ในนั้นจำนวนมากการฆ่าตัดตอนพรรคอนาคตใหม่ด้วยวิธีการยุบพรรคนั่นหมายความว่าคุณกำลังขีดเส้นแบ่งระหว่างรุ่นโดยคุณไม่รู้ตัวเป็นการปะทะขัดแย้งกันระหว่างรุ่นกับรุ่นเหมือน Class of Generation แล้วรุ่นต่อรุ่นนี่ไม่ได้กินเรื่องภูมิภาคเหนือใต้ส่วนหนึ่งอีสานตะวันออกตะวันตกส่วนหนึ่งไม่ใช่นะครับมันทั้งประเทศรอยปะทะกันความขัดแย้งกันระหว่างคนรุ่นหนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าหากมันจะเกิดแบบนั้นผลร้ายข้อที่3ครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นำประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างทางการแล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคจริงสังคมจะคิดเลยว่าธนาธรผมและพรรคอนาคตใหม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงจะผลักดันให้กลุ่มก้อนพลังทางการเมืองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มกลายเป็นศัตรูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรือทั้งที่มันไม่ใช่นี่คืออันตรายที่คุณณัฐพรโตประยูรไม่รู้ตัวหรือรู้แล้วไม่สนใจก็ไม่ทราบคุณณัฐพรโตประยูรอาจจะดีใจกองเชียร์ของคุณณัฐพรโตประยูรอาจจะโห่ร้องกำจัดพรรคอนาคตใหม่ได้แล้วแต่หารู้ไม่ว่าคุณกำลังสร้างผลร้ายอื่นๆตามมาแล้วตัวคุณจะรับผิดชอบไม่ไหวด้วยคุณณัฐพรโตประยูรเรื่องนี้ไม่ใช่แค่พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่แค่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองไม่ใช่แค่นายปิยะบุตรแสงกนกคุณเรื่องนี้คือความหวังของคนรุ่นหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วถ้าทำลายด้วยวิธีแบบนี้ข้อหาแบบนี้ผมเกรงว่าจะนำบ้านเมืองไปสู่ทางตันมากกว่าเดิมมีแต่เพียงอย่างเดียวครับยอมรับความเป็นจริงว่าพลังทางการเมืองกลุ่มใหม่พลังทางสังคมกลุ่มใหม่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแต่ถ้ายังยืนยันว่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องจัดตั้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องยุยงปลุกปั่นเป็นเรื่องถูกหลอกให้หลงผิดถ้าคิดแบบนี้ให้ตายก็ไม่มีวันแก้ปัญหาได้เช่นกันครับถ้าคิดแต่เพียงว่าจัดการอยู่เอาอยู่ยังไงก็ตามพวกเราต้องครองอำนาจอยู่แบบเดิมโดยไม่คิดจะลดถอยไม่เคยคิดที่จะประนีประนอมกันเลยผมคิดว่าวิธีการนี้ก็มีวันทางแก้ปัญหาได้เราผ่านวิกฤตการณ์มา13ปีครั้งนี้เราพยายามจะเริ่มต้นเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่หาทางออกร่วมกันอย่าทำลายความหวังของคนไทยอย่าทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่เพียงเพราะต้องการกำจัดผมกำจัดคุณธนาธรออกไปจากการเมืองสิ่งหนึ่งพอเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้โพสต์ข้อความดังกล่าว
ก็มีการจัดงานแถลงข่าวเกิดขึ้นวันกองทัพไทยบอดีเลย วันนั้นก็กองทัพก็มีการถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับแล้วก็ไทยโพสต์ก็ไปเอาพาดหัวว่าอยู่ตรงข้ามสถาบันถ้ายุบพรรคอนาคตใหม่ก็อยู่ตรงข้ามสถาบันเขาก็พูดปราศรัยในการสปีดในวันที่18แล้วก็บอกว่าไทยโพสต์เนี่ยทำไม่ถูกต้องต่อมาก็เปลี่ยนคำพูดนะครับแล้วก็กลับมาโอ้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทันทีเลยจากข้อความดังกล่าวนะครับที่ปิยบุตรได้ปล่อยข้อความนี้ออกมาปรากฏว่านะครับท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลโจมยุคลก็หึมใส่ปิยบุตรเลยบอกว่านะครับบอกว่าอย่าเอาสถาบันมาเป็นโล่นะครับท่านใหม่ได้โพสต์ข้อความดุตอบกลับปิยบุตรอย่าเอาสถาบันมาเป็นโล่ป้องกันความผิดตัวเองนะครับในขณะที่พี่ศรีสุวรรณจันยาก็ถามแรงตอบตรงฮะไม่คิดล้มล้างสถาบันโกหกคำโตนะฮะแฉหมดเปลือก6เหตุการณ์คิดล้มล้างสถาบันชัดเจนชัดแจ้งแดงแฉนะว่าอย่างนั้นนะเป็น Facebook ของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่นะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณปิยบุตรและพวกจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงแต่อย่าเอ่ยอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นโล่ปกป้องความผิดของตนเองนะครับแน่นอนโพสต์ของท่านใหม่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากวันที่17มกราคม Facebook ของปิยบุตรนะครับแสงกนกกุลนะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าคดีอลูมินาตินะครับคือข้อกล่าวหาว่าผมธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับคุณณัฐพรโตประยูรผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่หากศาลสั่งยุบจริงผมก็ไม่คิดว่าผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลร้ายอะไรเพราะพวกเรายังคงเดินหน้าทำงานต่อไปผลร้ายจะเกิดขึ้น3ด้านใหญ่นะคือ1การยุบพรรคอนาคตใหม่คือการทำลายความหวังความฝันของคนไทยทั้งประเทศอีกทั้งอยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่2การแบ่งแยกกันในช่วงวัยช่วงอายุของคนนะครับในสังคมนะครับที่จะแตกแยกรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับและ3สำคัญที่สุดนี่เป็นอีกครั้งที่นำสถาบันกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างศัตรูทางการเมืองคุณกำลังจะผลักไสกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามสถาบันอย่างนั้นหรือนะครับนี่คืออันตรายที่คุณไม่ดูตัวหรืออาจจะรู้แต่ไม่สนใจนะครับ Facebook ของพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยนะครับได้โพสต์ข้อความกรณีที่ปิยบุตรได้โพสต์ส่งมาบอกว่าอย่ามาโกหกคำโตว่านะครับไม่คิดล้มล้างสถาบันคุณลืมไปแล้วหรือแซงลืมไปว่า1คุณเคยบรรยายว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีความชอบธรรม เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน2คุณลืมบรรยายคุณเคยบรรยายว่าพระมหากษัตริย์มีความเป็นทรราชอยู่ในตัวนะครับ3คุณเคยบรรยายว่าพระมหากษัตริย์นะครับที่มาด้วยการสืบสันตติวงศ์โดยสายเลือดไม่เหมาะสมกับสมัยนี้แล้วนะครับ4คุณเคยบรรยายว่าไม่ต้องสนใจว่ากษัตริย์จะดีหรือไม่ดีอย่างไรหลายประเทศเขายกเลิกสถาบันกษัตริย์ไปหลายประเทศแล้วนะครับ5คุณเคยบรรยายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจมากโดยไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีใครเอาแล้วนะครับ6คุณเคยบรรยายว่าไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ไหนมีการแสดงพระกระแสรับสั่งในที่สาธารณะและต้องสาบานต่อสภาว่าพิทักษ์รัฐธรรมนูญและอื่นๆนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวตนและฐานะเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของคุณและพวกได้แจ่มแจ้งแล้วนะครับคนไทยส่วนใหญ่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มายาวนานกว่า800ปียกเว้นพวกไร้รากลืมกำพืชตัวเองหลังได้ทุนไปเรียนนอกกลับมาเท่านั้นนะครับและแน่นอนโพสต์ของพี่ศรีเวลาไอ้ศรีสุวรรณจันยานะครับเกิดขึ้นนะฮะ
เมื่อวันที่18มกราคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพรรคอนาคตใหม่จัดงานขึ้นมาบอกว่าอย่ากลัวอนาคตในงานนี้ปิยบุตรก็มีการพูดถึงพรรคอนาคตใหม่ว่าศาลวินิจฉัยกรณีดร.ณัฐพรโตประยูรยื่นคำยุบพรรคอนาคตใหม่เรื่องล้มการปกครองมีเนื้อหาไม่ต่างจากใบปลิวแค่ไปใส่แบบฟอร์มร้องศาลรัฐธรรมนูญเขาไปร้องพรรคประสบความสำเร็จเขาหวาดกลัวกระแสคนหนุ่มสาวชนชั้นกลางที่อยากเห็นคนไทยที่มีอนาคตมากกว่าหวาดกลัวธนาธรปิยบุตรอนาคตใหม่จึงต้องการกำจัดพวกเราออกไปจากการเมืองด้วยข้อหาล้มเจ้าโดยสื่อให้สังคมเข้าใจผิดนะไปฟังคำพูดของปิยบุตรหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์จงใจพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เพื่อจะชี้นำสังคมว่าพวกเราอยู่ตรงข้ามสถาบันเขาใช้คำนี้ในการพาดหัวเลยนะครับพาดหัวเบ้อเริ่มเลยครับว่าอยู่ตรงข้ามสถาบันโดยอ้างถึงการอัดคลิปของผมที่เผยแพร่เมื่อวานเกี่ยวกับการยุบพรรคในวันที่21มีนาคมผมยืนยันว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่นั้นเป็นการนำประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพราะเราดูจากคำร้องของนายณัฐพรโตประยูรแล้วสื่อให้เห็นเช่นนั้นแล้วถ้าหากมีการยุบพรรคจากกรณีนี้เกิดขึ้นจริงๆนั่นเท่ากับว่ากำลังจะบอกใช่หรือไม่ว่าธนาธรผมพรรคอนาคตใหม่พลังทางการเมืองกลุ่มที่สนับสนุนพวกเราแบบนี้จะต้องขึ้นไปปะทะขัดแย้งเผชิญหน้ากับประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือถ้อยคำที่ผมต้องการสื่อสารแต่ไทยโพสต์จงใจนำถ้อยคำไปบิดเบือนแล้วพาดหัวผมคิดว่าการพาดหัวข่าวในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่สื่อมวลชนแต่คือใบปลิว 1. ผมขอเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดเมื่อไรก็ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคผมขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนย้ายไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ที่มีแนวทางแบบอนาคตใหม่โดยพร้อมเพรียงกันหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ 60,000 กว่าคนเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคใหม่ที่มีแนวทางแบบอนาคตใหม่ไปพร้อมเพียงกันต่อแถวให้ยาวทุกอำเภอทุกจังหวัดสมัครออนไลน์ให้เต็มที่60,000 กว่าคนของพรรคอนาคตใหม่จะไปอยู่ที่ใหม่เป็นแสนเป็นล้านเขายุบพรรคเพื่ออะไรเขาหวังว่าธนาธรจะหายไปจากการเมืองไทยหวังให้ปิยบุตรหายไปจากการเมืองไทยแต่ประธานโทษครับผมคุยกับคุณธนาธรเรียบร้อยแล้วเราคุยกันตั้งแต่วันเริ่มตั้งพรรคว่างานนี้เอาจริงไม่มีถอยและคาดการล่วงหน้าว่าวันนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องมาถึงบังเอิญมันมาถึงเร็วไปนิดนึงครับและเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็จะยังคงรณรงค์ทางการเมืองต่อเนื่องไม่ได้กลับไปทำธุรกิจและเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่ผมปิยบุตรแสงกนกุลไม่สามารถอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรให้กับพวกท่านได้แต่ผมจะเดินทางไปทั่วประเทศอภิปรายต่อหน้าพวกท่านขณะเดียวกันก็ปิยบุตรก็เรียกร้องฮะบอกว่ามันจะทำให้แป๊กบอกว่าเรียกร้องให้ส.ส.ทั้งหมดของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยย้ายไปพรรคการเมืองที่มีแนวทางเดียวกันและก็พร้อมเพรียงกัน2ให้สมาชิกทั้งหมด 60,000 กว่าคนเนี่ยไปสมัครพรรคใหม่จาก 60,000 เป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับ3ตนแล้วก็ธนาธรก็ยังคงจะไม่ถอย
นะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปรณรงค์ทางการเมืองไม่กลับไปทำธุรกิจนะครับส่วนตนจะอภิปรายในสภาไม่ได้ก็จะเดินทางอภิปรายต่อประชาชนทั่วประเทศต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็อนาคตใหม่ก็เตรียมที่จะทำเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด้วยและเขาก็บอกพูดถึงนะบอกว่าในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็มีการพูดว่าจะมีการยุบพรรคครั้งนี้อีก20คนในอนาคตใหม่จะหันไปอยู่นะครับกับฝั่งรัฐบาลอย่างน้อย20คนจริงๆแล้วถ้ามาเกิดการเปรียบเทียบนะในเชิงการเปรียบเทียบก่อนการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่จะมีคำวิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องแปลกไหมสำหรับผมเป็นเรื่องไม่แปลกเพราะเคยเกิดขึ้นมาก่อนผมย้ำหลายครั้งไทยรักไทยไทยรักษาชาติพลังประชาชนชาติไทยพรรคชาติไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็อีกหลายพรรคการเมืองที่โดนข้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยหรือล้มเจ้านั่นเองปรากฏว่าก่อนหน้านี้ในการจดทะเบียน24มีนาคมพุทธศักราช2562ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ไม่มีคนไปจดชื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นมากกต.ก็ไม่ให้จดนะครับที่ผ่านมามีพรรคการเมืองที่ถูกยุบเพราะมีเจตนาล้มล้างการปกครองแล้วจำนวนมากแล้วก็ปฏิบัติผิดข้อหาอื่นๆเนี่ยถูกสั่งปิดยุบพรรคการเมืองไปแล้วจำนวนมากถ้าในเชิงบริบทท่านผู้ชมมาเปรียบเทียบดูนะครับใครเกิดไม่ทันนะในปี2553นะครับตอนนั้น52 53ก็มีการยุบพรรคพลังประชาชนไทยรักไทยไล่ๆมานะก็มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ต่างจากที่พรรคอนาคตใหม่กำลังทำการชุมนุมก็มีการโจมตีศาลรัฐธรรมนูญมีการกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ยังไม่ได้มีคำพิพากษานะครับจากศาลรัฐธรรมนูญเลยเหมือนกันเลยอันนี้คือบริบทที่เหมือนกันนะครับในภาคบริการนะครับขณะเดียวกันการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงต่างกันก็คือว่ามีการไปชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูญชุมนุมเรียกร้องต่อต้านยื่นหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับและที่ต่างกันก็คือว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะของกลุ่มคนเสื้อแดงมีการยิง M79 เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีการขู่ฆ่าศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะนั่นก็เป็น 3-4 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ในครั้งนี้เขาเปลี่ยนจากการชุมนุมบนถนนเป็นการชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับโดยอ้างเรื่องของวิชาการขึ้นมาจะไปจัดชุมนุมโน่นนี่นั่นนะก็ปรากฏว่าเขาก็ย้ายหนีไปเรื่อยๆนะเพราะไม่มีใครอยากให้จัดก็เลยเป็นการจัดชุมนุมนะในมหาวิทยาลัยการจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยครั้งนี้ก็จัดแล้วกลับบ้านนะถ้าเทียบกับปี53จนก่อให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่การเผากรุงเทพมหานครขึ้นมาในเวลาต่อมาเทียบกันก็คงต่างกันเรื่องของบริบทการปราศัยคำพูดวาจาภาษาของจตุพรพรหมพันธ์นะครับกับของปิยบุตรเนี่ยผมว่าจตุพรพรหมพันธ์พูดได้ดีได้เฉียบกว่าเยอะแล้วก็น่าสนใจกว่าเยอะปิยบุตรพูดไม่ค่อยได้รับความสนใจเทียบกัน2คนนี้นะครับส่วนที่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลท่านต้องบอกว่าท่านมีพระดำรัสหม่อมเจ้าท่านเป็นหม่อมเจ้าออกมาเนี่ยนะครับเรื่องของการที่จะไปเอาสถาบันเป็นโลกกำบังก็ถูกของท่านนะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะลากสถาบันเข้ามาให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าปิดขึ้นมาจะต้องแยกคือเขาพยายามมองว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าทำยุบพรรคเขาเขาก็จะเป็นอยู่ตรงข้ามสถาบันเป็นศัตรูกับสถาบันสื่อต่างๆวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของเขาต้องการอย่างนั้นเหรอประมาณนี้ซึ่งไม่ต้องการหรอกนะมันอยู่ที่พฤติกรรมประเด็นอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนะมันดูที่1ความผิดมันผิดไหมศาลจะพิจารณาเรื่องของความผิดซีวิลลอเขามันรอทำไมมันพวกเราต้องรู้บอกคนส่วนใหญ่ก็จะคิดตามปรากฏการณ์ว่าแบบนี้ไปสื่อก็บอกโดนยุบแน่ใครๆไปก็โดนยุบแน่ทุกคนมองจากอะไรทราบไหมฮะผมก็มองจากอะไรพฤติกรรมนะฮะเจตนานะครับคนโดยส่วนใหญ่ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการทำโพลมาล่าสุดถามว่าประชาชนรู้สึกยังไงถ้ามีการยุบอนาคตใหม่ประชาชนบอกเฉยนะประชาชนรู้สึกยังไงกับเรื่องของการเมืองประชาชน160เบื่อเรื่องของการเมืองเพราะการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับนั่นหมายความว่าการยุบอนาคตใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการลุกคือเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นไหมเกิดแล้วมันจะทำให้ประเทศดีขึ้นไหมดียังไงฮะทุกคนมันจะรับบทเรียนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารก็ได้รับบทเรียนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มพรรคการเมืองก็จะได้รับบทเรียนทักษิณก็ได้รับบทเรียนนะบางคนถามผมจะเกิดรับบทเรียนจะเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นการต่อต้านกับความรุนแรงเกิดผมบอกเลยเกิดนะแต่เกิดแล้วเราจะได้อะไรทุกคนจะได้รับบทเรียนบทเรียนครั้งนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะเมื่อถึงจุดต่ำสุดนะฮะมันก็จะเกิดจุดสูงสุดขึ้นมาโดยเสมอนะพอต่ำสุดแล้วเหมือนเปลวขึ้นนะสัตว์ลงมาแล้วฟุ้มมาแล้วเนี่ยมันต่ำแล้วมันค่อยๆขึ้นค่อยๆม้วนขึ้นมามันก็เหมือนชีวิตของมนุษย์นะไม่มีใครมันมีเมื่อต่ำสุดแล้วมันก็ต้องขึ้นมาสังคมก็เหมือนกันประเทศก็เหมือนกันนั่นหมายความว่านะครับการยุบพรรคอนาคตใหม่จะเป็นการแบ่งแยกระหว่างสถาบันกับคนรุ่นใหม่หรือไม่ไม่เกี่ยวคนรุ่นใหม่ตอนนี้เริ่มเห็นความจริงมากขึ้นเข้าใจความจริงมากขึ้นสารยึดหลักอะไรเจตนาเป็นสำคัญประชาชนมองเรื่องอะไรเจตนาเป็นสำคัญส่วนคนที่จะถูกกล่าวหาคนที่ถูกกล่าวหาจะถูกพิพากษาก็มองอย่างเดียวตัวเองถูกก่อนหน้านี้ไอ้ง่ายเลยใกล้ๆเนี่ยคดีตัดสินของธนาธรเนี่ยปิยบุตรช่อนะธนาธรว่าโอ้ยไม่ผิดหรอกชนะแน่นอนมั่นใจไปออกทีวีทุกช่องมั่นใจหมดแต่ปรากฏว่าพอคำให้การศาลปล่อยคลิปไม่ใช่ปล่อยคลิปอ่ะศาลให้ถ่ายทอดสดเลยนะฮะทีนิวช่องต่างๆก็ถ่ายทอดสดมาคำให้การของธนาธรจำไม่ได้ลูกเดียวเลยก็เป็นที่มาของการตัดสิทธิ์ของธนาธรที่เกิดขึ้นนี่คือว่าไปตามหลักข้อเท็จจริงนะเอาล่ะผมขอถามหุ้นส่วนอีกทีในมุมมองของหุ้นส่วนเนี่ยที่ชมผมอยู่ตอนนี้นะครับมุมมองของท่านผู้ชมที่ชมตอนนี้ถามคำถามแรกรู้สึกอย่างไรถ้ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่นะคนรุ่นใหม่จะเป็นอยู่ตรงข้ามสถาบันจริงหรือไม่อย่างที่ปิยบุตรเขาบอกขึ้นมานะประการแรกประการที่2ท่านคิดว่าจะมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ไหมนะครับแล้วก็ประการที่3อนาคตใหม่เนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่3เนี่ย3ข้อเนี่ยช่วยตอบใต้คลิปในมุมมองของท่านนะเพื่อจะได้เห็นว่าบริบทของแต่ละคนมุมมองของแต่ละคนมีมุมมองอย่างไรแต่คำพิพากษาของศาลยึดตามหลักข้อเท็จจริงความเป็นจริงพฤติกรรมเป็นสำคัญนะหลักการตัดสินเนี่ยปิยบุตรเขารู้ดีเขาเรียนจบปริญญาเอกด้านกฎหมายในประเทศฝรั่งเศสนะครับการพิพากษาในอรรถคดีไม่ว่าจะเป็นซิวิลลอไม่ว่าจะเป็นคอมมอนลอไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสของอังกฤษอเมริกาสหรัฐอเมริกาไทยหรือประเทศใดแล้วก็แต่เนี่ยยึดเจตนาเป็นสำคัญท่านผู้ชมคิดว่าเขามีเจตนาอย่างไรนะครับแปลกใจไหมทำไมหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนะท่านใหม่จึงบอกว่าอย่าเอาสถาบันมาเป็นโล่เรื่องของการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับคืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตขีดซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้ง
ต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสั่งครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อยไกลสุดไกลเท่าไรจะอยากเพียงใดต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคีบซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อยไกลสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อยไกลสักไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมี